ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลกสวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่12ตุลาคมพุทธศักราช2566แรม13ค่ำเดือน10ปีเถาะวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณรนาถแข็งขันดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณรนาถครับสวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเดินทางปลอดภัยค่ะครับมีสถานการณ์นะครับต่างๆเนี่ยเข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้หลายเรื่องหลายเหตุการณ์เลยทีเดียวนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีเรื่องของเด็กอายุ14นะครับกราดยิงที่สยามพารากอนนะครับส่วนสัปดาห์นี้เนี่ยตั้งแต่ต้นสัปดาห์เนี่ยก็มีข่าวเรื่องของความไม่สงบในประเทศอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะครับเรียกว่าเกิดภาวะสงครามกันเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่จะต้องจับตามองก็คือแรงงานไทยที่อยู่ที่นั่นเนี่ยนะฮะไปทำงานอยู่ที่นั่นเยอะเลยทีเดียวซึ่งแรงงานส่วนใหญ่ครับคุณณรนาถแล้วก็ท่านผู้ฟังก็เป็นแรงงานไทยที่เป็นแรงงานไร้ฝีมือไปทำงานอยู่ที่นั่นที่ได้จัดส่งไปโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานงานส่วนใหญ่ที่คนไทยได้ทำเนี่ยก็จะเป็นพวกเก็บผลไม้นะครับแล้วก็พ่นยาฆ่าแมลงแล้วก็แรงงานก่อสร้างนะครับก็มีการไปพำนักพักพิงอยู่ที่นั่นหรือจริงๆแล้วคือใช้แรงงานถูกไหมคะผู้ใช้แรงงานใช่ครับแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยเมื่อวานนี้ผมคุยกับท่านไพโรจน์โชติกาเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานผมก็มีความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็สงสัยว่าแรงงานไทยที่ถูกกฎหมายเนี่ยก็แน่นอนละครับก็จะได้รับการส่งกลับมายังบ้านของเราส่วนแรงงานที่ผิดกฎหมายแล้วทำยังไงนะฮะท่านปลัดก็บอกว่าไม่มีปัญหาตรงนี้ดำเนินการและดูแลได้นะครับตรงนี้ถ้าใครที่ยังมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วแรงงานที่ผิดกฎหมายเนี่ยเขาจะได้กลับไหมจะต้องรับโทษจองจำคุกที่นั่นก่อนแล้วถึงจะกลับหรือไม่นะครับท่านปลัดก็บอกว่าตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงดูแลได้แล้วก็ได้กลับบ้านได้กลับเมืองไทยแน่นอนนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีฮะท่านเศรษฐาทวีสินนะครับท่านก็อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่ประเทศมาเลเซียก็ได้สั่งด่วนข้ามประเทศนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจัดแผนดูแลคนไทยที่ต้องการที่จะกลับสู่ประเทศไทยครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านชัยวัชรงค์นะฮะก็บอกว่าท่านนายกนะครับก็ได้สั่งการด่วนเลยครับว่าได้สั่งให้กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงคมนาคมร่วมไม้ร่วมมือกันครับไปเจรจากับการบินไทยแอร์เอเชียแล้วก็สายการบินอื่นๆเป็นการด่วนครับเพื่อเร่งระดมจัดส่งเครื่องบินจำนวนมากที่สุดให้เพียงพอในการที่จะไปรับคนไทยเพราะว่าทราบมาว่าคนไทยที่อยู่ที่นั่นที่ประสงค์จะเดินทางกลับเนี่ย 5,000 กว่าคนนะคุณณรนาถฮะเยอะมากเพราะว่าจริงๆแล้วมีคนเดินทางไปหลักหมื่นครับอาจจะ 4-50,000 นะคะนะครับแล้วก็ตรงนี้เองนะครับการเปิดน่านฟ้าแล้วก็การบินการที่จะไปในประเทศที่มีความไม่สงบเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเขาให้เครื่องบินสามารถลงจอดและรับผู้คนได้เนี่ยเราก็จะต้องมีความพร้อมอาศัยเครื่องบินเนี่ยที่มีอยู่ 5-6 ลำเนี่ยก็จะได้ประมาณ400กว่าคนนะฮะต่อเที่ยวนะครับเครื่องบินกองทัพอากาศแล้วก็เครื่องบินต่างๆเนี่ยนะครับก็เลยขอความร่วมมือเนี่ยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยหน่อยนะครับกระทรวงคมนาคมกระทรวงการต่างประเทศไปคุยกับสายการบินพาณิชย์แอร์เอเชียการบินไทยนกแอร์เนี่ยด่วนเลยครับเพื่อระดมเครื่องบินให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะรับทุกคนนะฮะกลับภูมิลำเนาตอนนี้ก็มีประมาณ 5,000 กว่าคนค่ะนะครับแล้วก็จะมีความชัดเจนเนี่ยเรื่องของการจัดหาเครื่องบินเพิ่มเติมเนี่ยภายในวันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยแหละครับกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็จะได้จัดแผนมาช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาคนไทยที่ติดอยู่ที่อิสราเอลให้กลับถึงบ้านเกิดอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพส่วนเรื่องของการติดต่อตอนนี้ก็มีโอเพจ Facebook นะฮะปลอมเยอะคุณณรนาถก็ฉวยโอกาสในช่วงที่มีเหตุการณ์แบบนี้นะคะออกมาหลอกลวงประชาชนซึ่ง DE นะคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ออกมาเตือนนะคะว่าอย่าไปหลงเชื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีการแอบอ้างเพื่อจะไป
ช่วยแรงงานไทยในอิสราเอลแล้วก็ตั้งในส่วนของบัญชีหรือแอบอ้างให้โอนไปในบัญชีที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายประเสริฐจันทราลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE นะคะบอกว่ากระทรวงเนี่ยมีความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์อิสราเอลก็ส่วนหนึ่งแล้วแต่คราวนี้มีกลุ่มคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมาแอบอ้างเป็นหน่วยงานของรัฐขอรับบริจาคเงินอีกแจ้งว่าญาติขอช่วยเหลือแรงงานในการส่งกลับประเทศระดมทุนนะคะก็ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้มีการทำในลักษณะนี้เด็ดขาดจากภาครัฐนะคะซึ่งกระทรวง DE เองเนี่ยโดยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT ก็ได้อำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับญาติของผู้ที่ไปเป็นแรงงานอยู่ที่อิสราเอลเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้าระบบ001-800-001ต่อ009นะคะย้ำอีกครั้งค่ะ001-800-001ต่อ009ซึ่งเลขหมายนี้ให้บริการปลายทางทุกเครือข่ายนะคะแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่ง NT ซัพพอร์ตตรงนี้ให้ค่ะครับก็กระทรวง DES นะครับกับ NT นะครับก็อำนวยความสะดวกเรื่องของการติดต่อสื่อสารให้ญาติเนี่ยได้พูดคุยนะฮะกับแรงงานไทยในอิสราเอลได้นะครับด้วยหมายเลขปลายทางตรงนี้นะครับอย่าไปเชื่อ call center เรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบอร์โทรศัพท์เรื่องของการที่จะติดต่อหรือการรับบริจาคอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะเขาอาจจะแนบลิงก์อะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวใดๆแต่ว่าหลอกดูดเงินอะไรก็ได้โดยเฉพาะเรื่องการรับบริจาคเนี่ยสำคัญนะคนไทยใจบุญใจดีนะครับแต่ว่ามีเพจปลอมอะไรพวกนี้เยอะนะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องตรงนี้นะครับก็คือบางทีเงินตรงนี้มันไม่ได้ไปถึงกับผู้ที่ประสบเหตุกับคนที่เราอยากจะช่วยนะฮะไปเข้าสู่มือมิจฉาชีพอันนี้ต้องระมัดระวังค่ะส่วนเรื่องของการนำพาคนไทยกลับนะฮะล็อตแรกนะฮะก็15คนนะฮะ15คนเนี่ยเมื่อคืนก็ไปรับที่อิสราเอลนะครับด้วยสายการบินอิสราเอลรับ15คนประมาณสักใกล้ๆจะ4ทุ่มนะครับใกล้ๆจะ4ทุ่มเนี่ยตามกำหนดการเนี่ยเครื่องบินก็จะไปแลนดิ้งนะอยู่ที่อิสราเอลแล้วก็มีการมาถึงเมืองไทยเนี่ยที่สนามบินสุวรรณภูมิวันนี้นะครับประมาณ 10:35 นาทีนะครับเผื่อดีเลย์ก็ประมาณ 11:00 นแล้วนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าเบื้องต้นคนไทย15คนมีสุขภาพแข็งแรงดีนะฮะแต่ก็มีคนที่จะต้องใช้รถเข็นอำนวยความสะดวกเนี่ย2รายนะครับอันนี้ก็คนไทยในล็อตแรก15คนเนี่ยก็จะมาถึงเมืองไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิในวันนี้นะครับคำถามต่อไปแล้วพิธีรีตองเยอะไหมพอมาถึงเนี่ยโอ้โหมีการต้อนรับแล้วก็มอบเงินอะไรกันมากน้อยแค่ไหนนะฮะก็เหนื่อยแล้วเพราะว่าประเทศที่มีสงครามแล้วก็เรามาถึงเนี่ยทางรัฐบาลก็บอกว่าลดพิธีรีตองในการกลับภูมิลำเนานะครับรองอธิบดีกรมการกงสุลครับท่านณฤชัยนินนาถนะฮะก็บอกว่าคนไทยที่จะมาถึงเมืองไทยวันนี้นะฮะ12ตุลา15คนนะครับเราก็จะพยายามลดขั้นตอนต่างๆให้รวดเร็วที่สุดไม่มีพิธีรีตองให้โอกาสในการพูดคุยกับคนไทยจากนั้นก็จะพาขึ้นรถบัสที่กระทรวงคมนาคมเตรียมไว้นะครับเดินทางไปยังสถาบันบำราศนราดูรกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขครับเพื่อตรวจสุขภาพอันนี้เป็นไปตามขั้นตอนนะครับเวลาเดินทางข้ามประเทศก็มีการตรวจสุขภาพนะครับกระทรวงแรงงานก็จะดำเนินการเรื่องของเงินชดเชยเยียวยาให้กับแรงงานนะครับพูดง่ายๆตรวจสุขภาพเสร็จมอบเงินเสร็จนะฮะก็พากลับภูมิลำเนานะฮะ15คนภูมิลำเนาของแต่ละคนก็กระจายคละเคล้ากันไปนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานเยอะสุดเนี่ยจะเป็นจังหวัดหนองบัวลำภูฮะคุณรัตนาถ4คนอยู่หนองบัวลำภูอีก11คนก็คนละจังหวัดครับแล้วก็มีทางภาคเหนือด้วยนะมีเชียงรายด้วยเช่นกันนะคะพูดถึงเงินที่จะไปมอบให้ที่สถาบันบำราศนราดูรที่ลงจากเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ตรงไปตรวจร่างกายเพิ่มเติมนะคะก็มาจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศนั่นเองก็ให้คนละ 15,000 บาทครับค่ะนะฮะส่วนสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับสุขภาพกายก็ดูแลด้วยเรื่องของการดูแลสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขที่สถาบันบำราศนราดูรสุขภาพใจก็จะต้องมีการดูแลสำคัญมากเลยเพราะว่านอกจากเจ้าตัวแล้วก็ญาติพี่น้องด้วยนะคะผู้คนรอบข้างด้วยค่ะที่เฝ้ารออยู่ว่ากลับมาได้ไหมปลอดภัยไหมนะคะแล้วก็เจ็บป่วยอะไรหรือเปล่าคุณหมอชนน่านสีแก้วค่ะนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าได้เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขรองรับการดูแลคนไทยที่เดินทางจากอิสราเอลกลุ่มแรก15คนมาถึงไทย10:30วันนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมพร้อมเรียบร้อยทั้งทีมแพทย์ทั้งดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตนะคะก็เตรียมที่จะคัดกรองสุขภาพก่อนที่แอร์พอร์ตนั่นเองนะคะก่อนที่จะ
ไปยังสถานพยาบาลที่รองรับหากมีกรณีปัญหาสุขภาพที่ต้องดูแลในระบบต่างกันนะคะสุขภาพกายเนี่ยได้เตรียมไว้ที่โรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลเลิศศิลป์โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีส่วนสุขภาพจิตเนี่ยเตรียมสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาแล้วก็โรงพยาบาลศรีธัญญารวมถึงสถาบันกัลยาราชนครินทร์ไว้รองรับค่ะกรณีญาติผู้ประสบเหตุความรุนแรงในตะวันออกครั้งนี้นะคะล่าสุดก็ได้ส่งทีมสุขภาพจิตนะคะไปช่วยเหลือเยียวยาลงพื้นที่ไปติดตามที่บ้านด้วยเหมือนกันนะคะก็เฝ้าระวังภาวะป่วยทางจิตจากเหตุรุนแรงแล้วก็ให้ติดตามต่อเนื่องเป็นระยะ1สัปดาห์1เดือน3เดือนเป็นระยะไปด้วยนะคะส่วนในแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒน์รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวในฐานะผู้บัญชาการประสานงานฉุกเฉินนะคะหรือว่า RRC บอกว่าการดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนไทยรอดแรกที่กลับมาถึงไทยจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก่อนที่จะมาแลนดิ้งที่สุวรรณภูมินะคะก็ตรวจสอบเบื้องต้นมาแล้วว่ามี4คนในจำนวน15คนเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะแต่ว่าทั้ง4คนน่ะแจ้งว่าไม่ได้ต้องการดูแลอะไรเป็นพิเศษนะคะก็อาจจะอยากรีบมาเจอแบบพ่อแม่พี่น้องแล้วอ่ะแล้วก็อยากรีบกลับภูมิลำเนาแล้วนะคะก็จะมีการตรวจคัดกรองทุกคนตามมาตรฐานหากไม่มีปัญหาอะไรก็สามารถกลับภูมิลำเนาได้ทันทีเลยค่ะครับก็ทางด้านของกระทรวงแรงงานนะครับก็เตรียมพร้อมเรื่องตำแหน่งงานรองรับผู้ที่จะเดินทางกลับมาแล้วนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเดินทางกลับมาแล้วตกงานทันทีนะฮะเพราะว่าทำงานอยู่ที่โน่นแล้วก็พอกลับมาสู่เมืองไทยก็ไม่รู้จะทำงานอะไรแต่ว่ากรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเนี่ยตอนนี้ก็เตรียมพร้อมหาตำแหน่งงานว่างแล้วก็จะดูแลตรงนี้อย่างใกล้ชิดนะครับที่นี่ไปก่อนใช่ญาติพี่น้องก็ไม่ต้องเป็นห่วงส่วนเรื่องของกระแสข่าวนะครับที่บอกว่ามีแรงงานไทยในอิสราเอลเขาร้องเรียนผ่านเพจมาครับเพจของกระทรวงแรงงานแล้วก็เพจโซเชียลมีเดียต่างๆบอกว่านายจ้างที่อิสราเอลเนี่ยก็ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมบอกว่าผมอยู่กับนายจ้างกอไก่ปุ๊บเนี่ยนะอยู่สักพักอยู่ดีนายจ้างกอไก่เนี่ยไปขายผมให้กับนายจ้างขอไข่เออคือถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยทำไม่ได้เออการเปลี่ยนนายจ้างเนี่ยก็คือเปลี่ยนได้โดยตัวลูกจ้างเองลาออกจากที่เดิมแล้วไปที่ใหม่แต่ที่อิสราเอลนายจ้างกอไก่เนี่ยขายแรงงานซื้อตัวเหรอคะคือเป็นแนวนั้นเหมือนนักเตะเลย ทำนองนั้นนะครับคือถ้ามองแล้วเนี่ยมันเหมือนคนมองว่ามันเหมือนการค้ามนุษย์แต่เจ้าตัวเขาก็ไม่ได้ยินยอมเออยินยอมไม่ยินยอมส่วนนึงแต่นายจ้างเนี่ยส่งแรงงานของเขาเนี่ยที่เป็นแรงงานไทยให้กับนายจ้างอีกคนนึงนะครับเหมือนเป็นการขายแรงงานให้กับนายจ้างด้วยกันนะครับร้องเรียนไปยังกระทรวงแรงงานนะครับทางด้านของท่านปลัดกระทรวงแรงงานครับท่านไพโรจน์โชติกาเสถียรก็พูดถึงกรณีนี้แหละครับบอกว่าได้รับรายงานจากทูตนะฮะแรงงานที่กรุงเทลอาวิฟนะฮะบอกว่าตามกฎหมายประเทศอิสราเอลเนี่ยการเปลี่ยนนายจ้างใหม่ทำได้ครับ เพราะว่านายจ้างใหม่สามารถรับลูกจ้างจากนายจ้างเก่าได้ประเด็นคือมันไม่ใช่การขายท่อตลาดแรงงานหรือว่าขายแรงงานเป็นการค้ามนุษย์แต่เป็นการส่งแรงงานให้กับนายจ้างใหม่รับผิดชอบนะครับส่วนที่บอกว่ามีการจ่ายเงินให้กับคนนำส่งนั้นนะครับจากการตรวจสอบเป็นเหมือนกับค่ารถนะครับในการนำพาเท่านั้นนะฮะมั่นใจว่าไม่มีการขายแรงงานเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีเหตุการณ์มาก่อนแต่ว่าการจ่ายเงินเสมือนการจ่ายค่ารถมากกว่าอันนี้ก็ชี้แจงนะครับว่ากฎหมายประเทศเขาทำได้นะครับในการที่จะเปลี่ยนนายจ้างนะครับนายจ้างคุยกันเองแล้วก็ลูกจ้างยินยอมปุ๊บก็ไปได้เลยส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยก็จ่ายเป็นค่ารถให้กับนายจ้างอีกท่านนึงค่ะก็เป็นอีกความรู้นึงเนาะเพราะว่าไปเกิดขึ้นอีกสถานที่หนึ่งอีกประเทศหนึ่งกฎหมายหรือกฎระเบียบก็จะมีความต่างกันเหมือนกันนะคะครับก็ต้องติดตามดูนะครับว่าเรื่องของการจัดเครื่องบินที่จะลำเลียงนะครับพี่น้องคนไทยที่จะกลับมาสู่ประเทศไทยเนี่ยก็จะมีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขาตั้งศูนย์เนี่ยจะมีการแถลงทุกๆ11โมงเช้านะครับแล้วก็ในช่วงเย็นนะฮะบางครั้งก็3โมงครึ่งบางทีก็5โมงเย็นนะครับเพื่อที่จะได้รายงานความคืบหน้าว่าวันนี้เนี่ยจะมีการไปรับคนไทยที่อิสราเอลกลับหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเพิ่มเติมอย่างไรก็ติดตามได้ตามได้ที่เพจนะฮะของกระทรวงการต่างประเทศครับเป็นเพจ Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศนะคะครับที่จะแถลงโดยโฆษกเอาละเดี๋ยวเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับใครที่จะไปฝากเงินที่ตู้อัตโนมัติตู้อัตโนมัติก็คือมักจะอยู่ข้างๆหรือเป็นตู้เดียวกันกับตู้กดเงินสดออกมาใช่สมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะไปฝากเงินเนี่ยต้องผ่านเคาน์เตอร์ค่ะคิวยาวๆนะฮะในช่วงของต้นเดือนกับปลายเดือนนะฮะต้นเดือนคนเอาเงินเข้าปลายเดือนคนเอาเงินออกนะฮะอีลงตุงนางกันหมดเดี๋ยวนี้คนก็เขาก็จะสะดวกนะฮะสะดวกใจในการที่จะ
ส่งไปในตู้ฝากหน้าธนาคารค่ะนะฮะแต่ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันคุณนรนาถฮะเขามักจะอยู่บนอยู่ใกล้ๆถนนใหญ่ใช่หรืออยู่ในห้างเนี่ยคือสิ่งที่ผมกลัวอย่างเดียวเลยนะฮะใส่เงินเข้าไปไม่ครบไม่ครบคือเรานับไว้ 9,000 ปรากฏระบบนับไว้ 8,000 แต่ยังไม่เคยเจอนะฮะยังไม่เคยเจอแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีการให้เราเช็คอีกทีนึงว่าตรงไหมกับที่คุณตั้งใจมาฝากแล้วก็ค่อยกดยืนยันกลัวเครื่องกินแบงค์นะฮะ แต่บางทีคือถ้าฝากน้อยๆเนี่ยก็ส่วนนึง แต่ถ้าฝากเยอะๆเนี่ยเป็นแสนหรือว่าหลายแสนเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังไปฝากเคาน์เตอร์ปลอดภัยสุดนะฮะแต่มีมิจฉาชีพผู้ที่ฟอกเงินหรือว่าผู้ที่มีบัญชีม้าอะไรต่างๆเนี่ยฮะได้เงินมาโดยไม่สุจริตเนี่ยก็จะไปใช้ช่องทางนี้แหละฮะในการที่จะฝากเงินโดยที่ไม่อยากจะผ่านไม่อยากจะผ่านเจ้าหน้าที่ใช่เพราะมันจะเป็นการเซ็นแล้วก็มีการแสดงยืนยันตัวตนว่านายคนนี้มาฝากเงินเมื่อเวลานี้กลัวว่าจะมีความผิดก็เลยไปใช้วิธีการฝากเงินสดผ่านตู้อัตโนมัตินะครับแต่ปัจจุบันเขาดูแล้วว่าตรงนี้เป็นช่องทางการฟอกเงินและก่ออาชญากรรมยาเสพติดการพนันปปง.เริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับค่ะก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินร่วมกับแบงก์ชาติก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็สมาคมธนาคารไทยพิจารณาและบอกว่าโอ้โหวิธีการฝากเงินสดผ่านตู้อัตโนมัติหรือ CDM เนี่ยมันสามารถจะเป็นช่องทางเอื้อให้กับคนฟอกเงินได้นะเพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่ต้องเซ็นไม่ต้องสแกนหน้าตาไม่มีกล้อง CCTV ในภายในธนาคารบันทึกไว้รวมถึงสามารถที่จะหลอกลวงกันทางด้านการเงินและสนับสนุนการก่อการร้ายได้เลยนะคะเพราะว่าไม่สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้ไม่สามารถหาตัวผู้กระทำผิดได้ก็เลยได้ข้อสรุปออกมาว่าให้ผู้ฝากเงินเนี่ยแสดงตนที่ตู้ CDM ค่ะซึ่งอาจจะเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนมากขึ้นนะคะตั้งแต่11พฤศจิกายนเป็นต้นไปเนี่ยก็คือจะให้ใส่หมายเลขบัตรประชาชนแล้วนะ13หลักแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือหรือเดี๋ยวนี้ที่ถ้าเราผูกบัตรประชาชนกับเบอร์มือถือเนี่ยมันจะเป็นพร้อมเพย์ในระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือว่าแอปพลิเคชันที่เราใช้นะคะแต่คราวนี้ตู้นี้ก็จะต้องใช้เลขบัตรประชาชน13หลักหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณด้วยไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วกดแค่บัญชีที่จะเอาเงินฝากเข้าไปเท่านั้นนะคะก็คือเพิ่มเติมตรงนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะได้ระบุตัวตนได้ชัดเจนว่าคุณคนเนี้ยคุณทรงพลเนี่ยนำเงินมาเข้านะโอ้โหหลักแสนทำไมถึงยอมหอบออกมาจากรถใส่ตะกร้านะคะเหมือนผลไม้เลยแล้วก็มาใส่ในตู้ CDM แบบนี้ริมถนนสามารถมีโจรมาดักได้อีกด้วยนะก็ทำไมถึงไม่กลัวโจรเลยปัญหาก็คือว่าเงินตัวนี้เอามาจากไหนก่อน มีรายได้อะไรถึงนำเงินตัวนี้มาฝากเสน่หาค่ะบางทีเขาก็ค่อนข้างที่จะสงสัย ว่าคนคนนี้ทำงานแบบนี้มีรายได้เท่านี้เอ๊ะแล้วทำไมมีเงินหลายแสนบาทเนี่ยมาฝากเกือบทุกวัน มาได้ยังไงมันก็ตรวจสอบเส้นทางในการทำงานเส้นทางการเงินได้ถ้ามีข้อสงสัยและจำนวนเงินมันมากคือเดิมอ่ะใช้แค่เลขบัญชีครับคราวนี้คุณต้องใส่เลยนะเลขบัตรประชาชนคุณหรืออย่างน้อยๆก็คือเลขโทรศัพท์มือถือที่ยังไงก็เชื่อมต่อกันอยู่แล้วครับมาดูเรื่องของผลงานรัฐบาลกันบ้างนะครับแถลงการประชุมแถลงนโยบายนะครับรัฐบาลเนี่ยเข้าแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาเนี่ย 11-12 กันยายนนับมาถึงวันนี้ก็1เดือนพอดี1เดือนเต็มค่ะ1เดือนพอดีนะครับผลงานรัฐบาลในรอบ1เดือนที่คนก็บอกว่าเป็นควิกวินนะฮะทำงานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีผลอย่างเป็นรูปธรรมมากมายนะครับฉายภาพไปเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานคุณนรนาถนะครับครม.อนุมัติลดค่าไฟนะครับ2ครั้งนะครับจาก4.45 บาทต่อหน่วยนะครับลดไปลดมาเนี่ย2ครั้งเหลือ 3.99 บาทต่อหน่วยนะครับมีผลรอบบินกันยายนถึงธันวาคมนะครับก็ดูรอบบินรอบนี้เทียบกับรอบบินที่แล้วถูกกว่าแน่นอน4เดือนที่เราได้ส่วนลดตรงนี้หลังจากนั้นเดี๋ยวว่ากันใช่คนเติมน้ำมันดีเซลก็ต่ำกว่า30บาทต่อลิตรนะฮะก๊าซหุงต้ม LPG ก็อยู่ที่423บาทต่อถัง15กิโลกรัมเริ่ม1ตุลาคมนะครับยาวๆไปถึงสิ้นปี31ธันวาคมนะฮะพักหนี้เกษตรกรนะครับพักหนี้เกษตรกรของธ.ก.ส.นะครับก็พักหนี้3ปีนะฮะพักต้นและดอกหนี้ต้องไม่เกิน 300,000 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามความสมัครใจที่จะพักชำระหนี้นะครับอันนี้เป็นผลงานเบื้องต้นคร่าวๆของรัฐบาลแก้รัฐธรรมนูญก็จะมีแนวทางที่จะแก้ไขกันต่อไปแล้วก็จะไม่ไปแตะเรื่องของ112
นะฮะเรื่องของพระราชอำนาจอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่ยุ่งนะครับก็จะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญกันต่อไปส่วนอีกประเด็นนึงที่เป็นประเด็นหาเสียงคุณรัตนนาถครับเรื่องของการแจกเงินดิจิทัลนะครับครม.ก็เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทครับผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเงินอยู่ที่ประมาณ 500,000 ล้านกว่าบาท 560,000 ล้าน 500,000 กว่าล้านอ่ะ 500,000 กว่าล้านก็จะมีคณะกรรมการที่จะต้องมีการพิจารณาว่าเอ๊ะเงื่อนไขอะไรจะเพิ่มหรือจะลดอย่างไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยสิ้นเดือนนี้รู้ผลรู้ชัดแน่นอนว่าเงื่อนไขมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็เมื่อวานมีคนมาร้องมาร้องเหมือนกันก็คือมีกระแสต้านเยอะแต่ก็มีคนที่จะสนับสนุนด้วยผู้สนับสนุนก็มีกลุ่มผู้สนับสนุนนโยบายดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทก็มีนะคะเมื่อวานก็มายื่นหนังสือสนับสนุนแสดงความชัดเจนว่ากลุ่มนี้สนับสนุนนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทของรัฐบาลเพราะว่ามองว่ามันช่วยสร้างโอกาสสร้างอาชีพให้กับประชาชนนะคะซึ่งกลุ่มนี้นะคะนำโดยนายจุติพงษ์พุ่มมูลค่ะมายื่นหนังสือแสดงเจตนารมณ์สนับสนุนนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทของรัฐบาลที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์รัฐบาลที่อยู่ในทำเนียบรัฐบาลค่ะก็หลังจากที่มีนักวิชาการสว.บางส่วนออกมาคัดค้านก็กลุ่มนี้นะคะมาเป็นฝั่งตรงข้ามมาสนับสนุนนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตก็มีการอ่านแถลงการนะคะว่านโยบายดังกล่าวเนี่ยเป็นการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมรวมทั้งยังสร้างโอกาสสร้างอาชีพให้กับประชาชนในการดำรงชีวิตด้วยจึงขอให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการดังกล่าวนะคะเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่หาเสียงไว้ด้วยแล้วก็ที่แถลงต่อรัฐสภาด้วยนะคะขณะที่นายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองที่ไปเป็นตัวแทนรับหนังสือนะคะบอกว่านโยบายดังกล่าวเนี่ยยังมีคนแสดงความคิดเห็นไม่ตรงกันอยู่ก็มีทั้งฝ่ายสนับสนุนฝ่ายค้านดังนั้นรัฐบาลก็พร้อมที่จะนำความเห็นทุกกลุ่มเนี่ยไปศึกษาพูดคุยกันแล้วก็พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อแหละแต่ว่าจะมีการหาสิ่งที่ลงตัวที่สุดย้ำว่ารัฐบาลจะรับฟังทุกเสียงค่ะครับอ้าวแต่ว่าการเดินหน้าโครงการและมาตรการต่างๆเนี่ยเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตก็ยังเดินหน้าอยู่นะฮะเพราะท่านนายกก็บอกแล้วบอกว่าเราก็จะเดินหน้ากันต่อไปนะครับเพราะฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนเนี่ยก็มีความต้องการนะครับที่จะมีเงินใช้แล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับผู้ที่ใช้ก็อยากใช้แล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ประกอบการที่เขาจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นร้านค้าก็พร้อมแล้วแหละดูแล้วนะพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่สนับสนุนโครงการนี้อย่างแน่นอนแต่เสียงคัดค้านท่าทีของรัฐบาลเนี่ยก็ฟังเหมือนกันนะครับก็มีเสียงท้วงติงเนี่ยดังขึ้นนะฮะแล้วก็มีนักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการต่างๆลงชื่อคัดค้านแล้วก็มีอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติ2ท่านนะก็มาคัดค้านก็คือบอกว่าคือไม่เชิงคัดค้านแต่ว่าให้คำแนะนำว่าควรจะต้องทำอย่างไรนะครับตรงนี้เดี๋ยวก็จะต้องมีทางด้านของคณะกรรมการที่ผมพูดไปเบื้องต้นเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยมาสแกนรายละเอียดตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยว่าความเหมาะสมแล้วก็เรื่องของสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยควรที่จะทำอย่างไรต่อไปนะครับดูความคืบหน้าอันนี้ต่อไปในช่วงของสิ้นเดือนตุลามีความชัดแน่นอนนะไปดูเรื่องของอ้าวทรงผมตำรวจนะครับทรงผมตำรวจมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมจะไม่เหมือนเดิมนะฮะไม่ใช่ปฏิรูปตำรวจนะฮะแต่ก็ปฏิรูปแหละให้ไว้ยาวได้หรือเปล่าเรื่องของทรงผมนะฮะเปลี่ยนแปลงไปนะครับแหมคือสื่อก็พาดหัวกันนะแต่ของเดลีนิวเนี่ยนะครับพาดหัวได้โอ้ดูแล้วว่าไงคะดูแล้วก็รุนแรงจะรุนแรงว่าไหมเดลีนิวเขียนไว้เลยฮะตำรวจเฮอวสานหัวเกรียนนะครับบิ๊กต่อสั่งปลดล็อกฮะไว้ผมยาวไม่เกิน5เซนติเมตรปัจจุบันคือขาว3ด้านค่ะขาว3ด้านนึกออกไหมฮะขาว3ด้านเป็นยังไงก็คือไถใช่ไหมคะแล้วแบบเห็นเป็นสีขาวเลยซ้ายขวาหลังเนี่ยเกรียนนะฮะคือถ้าเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยยังผมเนี่ยนะฮะโรงเรียนมัธยมต้นเนี่ยนะยังไงก็ขาว3ด้านนะหัวเกรียนนะฮะแล้วก็พอมัธยมปลายก็ค่อยรองทรงนะฮะแต่ตำรวจเนี่ยเขาก็มีนโยบายเนี่ยสมัยพลตรีเอกจักรทิพย์ชัยจินดาเป็นผบ.ตร.ให้ตำรวจเนี่ยตัดผมสั้นนะครับขาว3ด้านนะครับหน้าขาว3ด้านคือหลังซ้ายขวาเนี่ยขาววิบเลยฮะส่วนด้านบนยาวไม่เกิน3เซนติเมตรนะครับค่ะเปลี่ยนครับเป็นผมด้านบนยาวไม่เกิน5เซนค่ะนี่ด้านหลังยาวไม่เกิน1เซนด้านหลังด้านข้างยาวไม่เกิน1เซนจากเดิมที่
ขาว3ด้านเนี่ยเป็นดำขึ้นมาหน่อยรองหวีขึ้นมาหน่อยนะฮะเรื่องนี้ฮะพลตรวจโทอาชยนไกรทองโฆษกตำรวจฮะบอกว่าประกาศที่เราได้เห็นเผยแพร่ตามโซเชียลมีเดียแบบอันนี้เป็นร่างคำสั่งเท่านั้นนะครับยังไม่ใช่ฉบับเป็นทางการที่ลงนามโดยผบ.ตร.พลตรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะฮะร่างประกาศนี้เป็นแนวคิดของผบ.ตร.ครับจากการลงพื้นที่ตรวจราชการก็สอบถามความคิดเห็นผู้ใต้บังคับบัญชานะครับคงใส่ผู้ขับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาดีนะแบบเขามีเสียงสะท้อนมาว่าเขา อยากจะให้เห็นอกเห็นใจอะไรเพราะว่าบางคนเป็นพิธีกรบางคนไปงานนู่นนี่นั่นเหมือนกันนะคะในการเป็นตำรวจแต่ก็หล่อนะดูสมาร์ทอยู่แล้วใช่ไหมข่าวสามด้านก็ต่อไปก็จะรองหวีซะหน่อยนึงนะยาวข้างบนก็จาก3เซนเป็น5เซนยาวขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะท่านโฆษกตำรวจบอกว่าจุดประสงค์ในการแก้ไขระเบียบเรื่องนี้ฮะก็คือผบ.ตร.ฮะต้องการประยุกต์ทรงผมของข้าราชการตำรวจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ลักษณะงานและพื้นที่พิเศษนะฮะถ้าระเบียบนี้ถูกประกาศใช้ก็จะมีผลกับตำรวจทุกนายค่ะนะฮะผบ.ตร.ก็ไม่เว้นนะฮะค่ะก็ตำรวจทุกนายคือตอนนี้เราเห็นตั้งแต่ผบ.ตร.ยันลูกน้องขาว3ด้านเกลียนไปหมดนะฮะถ้าระเบียบตัวนี้ประกาศขึ้นก็จะรองหวีขึ้นมาหน่อยนะฮะแต่ก็ยังสั้นเหมือนเดิมนะฮะข้างบน3เซนเป็น5เซนนะครับถามว่าอ้าวแล้วประกาศนี้ใช้เมื่อไหร่นะฮะท่านโฆษกตำรวจก็บอกว่าคาดว่าเร็วๆนี้นะครับและย้ำครับว่าที่ร่างที่ทุกคนได้เห็นในโซเชียลนะฮะเป็นตัวร่างยังไม่ใช่อย่างเป็นทางการนะแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบเป็นเท็จเป็นอะไรก็เป็นเอกสารจริงๆอะไรใช่แต่ยังไม่ลงนามนะฮะลงนามปุ๊บเนี่ยมีผลแน่นอนนะครับเอาละพักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อครับท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนมมินทรมหาราช13ตุลาคม2566ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันที่13ตุลาคม2566เวลา 7:30 นส่วนกลางจัดณท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดคุณได้สิทธิ์กู้เงิน 300,000 บาทหากสนใจคลิกลิงก์นี้ได้เลยอย่าคลิกเด็ดขาดงานพาร์ทไทม์ออนไลน์งานสบายรายได้สูงอย่าเชื่อครับชีวิตจริงไม่มีใครคอยเตือนแบบนี้กลโกงอันแยบยลอีกมากมายของมิจฉาชีพโดยการส่งข้อความโทรศัพท์สายโทรเข้าหลอกส่งพัสดุรวมถึงแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยการไม่โลภไม่ตื่นตระหนกกับข้อความชวนให้หวาดกลัวไม่หลงเชื่อใครง่ายๆรู้เท่าทันสื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพขอเชิญร่วมงานวันหม่อมงามจิตบุรฉัตรบุคคลสำคัญของโลกงานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่35เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นต่อประเทศชาติในสาขาต่างๆทั่วประเทศพร้อมเลือกซื้อหัตถกรรมในราคาย่อมเยาจากทุกภาควันที่18ตุลาคมนี้ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์เอ๊น้ำมันซึมมาจากตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวตามช่างมาซ่อมให้โทรแจ้งแล้วช่างบอกจะมาพรุ่งนี้เที่ยงไหนก็รอพรุ่งนี้สิคะเที่ยงเองก๊อกน้ำมีน้ำหยดตลอดเวลาจะสูญเสียน้ำถึง 1,500 ลิตรต่อเดือนก๊อกน้ำที่ปิดไม่สนิทน้ำรั่วไหลเป็นสายจะสูญเสียน้ำไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตรต่อเดือนชักโครกที่ลูกลอยปิดไม่สนิทมีน้ำไหลลงโถส้วมตลอดเวลาจะสูญเสียน้ำกว่า 30,000 ลิตรต่อเดือนการรั่วไหลที่อาจจะดูเล็กน้อยแต่ไหลต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเฉลี่ยสูงถึง 30% เมื่อคิดเป็นปริมาณน้ำต่อเดือนอาจจะสูงกว่าปริมาณน้ำใช้ปกติซึ่งหากช่วยกันสังเกตดูแลและแก้ไขก็จะช่วยประหยัดทั้งเงินค่าน้ำและทรัพยากรน้ำได้หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องบทบาทของไทยในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานในการประชุมใหญ่สมัยสามัญสมัยที่67ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA นะครับรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้พูดคุยกันกับท่านวิลาวันมังคละธนกุลเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณกรุงเวียนนาครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับค่ะสวัสดีค่ะครับท่านครับอยากจะให้ท่านได้เล่าถึงที่มาและความสำคัญของการประชุมใหญ่สมัยสามัญสมัยที่67ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA ครับท่านครับค่ะในขั้นแรกต้องบอกก่อนว่าให้ประกาศก่อนนะคะว่า IAEA เนี่ยเป็นองค์การระหว่างประเทศนะคะที่จะตั้งตั้งแต่ปี2500นะคะมีสถานะเป็นองค์การที่แยกออกมานะคะแล้วก็มีความเกี่ยวพันกับองค์การสหประชาชาติแต่ว่าเป็นอิสระออกมานะคะครับมีวัตถุประสงค์ก็คือเสริมแล้วก็สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันตินะคะปัจจุบันมีประเทศสมาชิก178ประเทศไทยนี่เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี2500เลยนะคะถือเป็นสมาชิกเกาะตั้งขององค์การนี้นะคะส่วนการประชุมที่เพิ่งจัดไปเนี่ยก็วันที่25ถึง29กันยายนนี้นะคะเป็นการประชุมสมัยสามัญเป็นการประชุมใหญ่สมัยสามัญซึ่งปีหนึ่งก็จัดทุกปีเป็น annual meeting นะคะเป็นประชุมประจำปีแล้วก็ปกติก็จัดในช่วงกันยายนนะคะเป็นกลไกสูงสุดในการกำหนดนโยบายของ IAA ทั้งด้านการเมืองและทางเทคนิคนะคะในการประชุมก็จะมีการหารือแล้วก็รับรองข้อมติต่างๆที่เกี่ยวกับทั้งด้านการบริหารงานของ IAA ที่ผ่านมานะคะแล้วก็รวมถึงประเด็นข้อมติที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองเกี่ยวกับการดำเนินการทางเทคนิคของ IAEA ด้วยนะคะข้อถ้าเปรียบของสหประชาชาติก็เหมือนกับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติหรือ UNGA ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะคะที่นิวยอร์กครับแล้วการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเราได้มีการผลักดันเรื่องใดเป็นพิเศษไหมครับเปียนต้องขอบอกเป็นสองส่วนคือส่วนที่เปียนทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมนะคะนั่นอันหนึ่งกับส่วนเราก็ยังมีผู้แทนของเราที่ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของไทยนะคะเราก็จะเป็นสองส่วนถ้ามองถามในส่วนของเป็นประธานนะคะในส่วนที่เป็นประธานนี่ก็ต้องขอเรียนว่าการเป็นประธานของอันนี้นะคะเราก็มีเราเป็นมา3ครั้งแล้วในอดีตนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่4ที่ไทยเป็นประธานหลังจากที่มีการก่อตั้งมานะคะ60กว่าปีเนี่ยนะคะครั้งนี้ในทุกปีเนี่ยเวลาการเลือกประธานเนี่ยเขาก็จะมีการเสนอชื่อจากกลุ่มภูมิภาคต่างๆ8กลุ่มภูมิภาคที่มีอยู่นี่นะคะหมุนเวียนกันไปโดยในคราวนี้เป็นกลุ่มของ Southeast Asia แล้วก็แปซิฟิกนะคะซึ่งในกลุ่มนี้ก็มีการพูดคุยกันแล้วก็ออสเตรเลียในฐานะประธานของกลุ่มก็เสนอชื่อนะคะฉันในนามของรัฐบาลไทยเนี่ยนะคะให้ดำรงตำแหน่งในปีนี้ก็นี่ก็ถือว่าได้รับเลือกโดยฉันทามติแล้วก็จริงแล้วก็เป็นผู้หญิงคนที่6นะเป็นสตรีคนที่6เท่านั้นที่ได้ลงตำแหน่งนี้ตั้งแต่เป็นการจัดตั้ง IAEA มากกว่า60ปีค่ะสำหรับหน้าที่ของประธานที่จะต้องทำก็คือเราก็จะต้องเป็นประธานในที่ประชุมนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเราต้องเป็นประธานของกลุ่มคณะกรรมการนะคะเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างรวมทั้งถึงดูในเรื่องของตัวข้อมตินะคะที่จะตกลงกันซึ่งในปีนี้ก็มีข้อมติที่ยากๆหลายอันเหมือนกันนะคะซึ่งก็เราก็ต้องช่วยกันประสานงานนะคะระหว่างฝ่ายต่างๆนะคะแล้วก็ประเทศที่มีกลุ่มที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันเราก็พยายามที่จะพบประกอบนะเดนก็ได้พบกับประเทศที่มีประเด็นยากๆสำคัญเนี่ยก่อนการประชุมด้วยก็พยายามที่จะนะคะพบปะกับเขาแล้วก็แสดงให้เขาได้ทราบนะถึงการเราจะดำเนินการเป็นประธานนี่ด้วยความเป็นกลางนะคะแล้วก็ให้โอกาสกับทุกประเทศที่จะดิสคัสกันในการทำงานของ IAEA เนี่ยเขามุ่งเน้นในการที่จะให้ข้อมติต่างๆเนี่ยเป็นไปโดยฉันทามตินะคะเพราะว่าที่เขาเรียกว่าเป็นเวียนนาสปิริตนะคะคือที่นี่ก็จะแตกต่างกับเจนีวาแล้วก็นิวยอร์กสักหน่อยนึงตรงที่ว่าประเด็นอยู่ที่นี่จะเป็นประเด็นทางเทคนิคนะคะเพราะฉะนั้นมันควรที่จะทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยเห็นชอบด้วยกันโดยไม่มีการลงคะแนนโหวตนะคะแต่ว่าก็หลายเรื่องก็มีการโหวตแต่เรื่องใหญ่ๆที่สำคัญก็
พยายามที่จะให้ได้ฉันทามติซึ่งในครั้งนี้การประชุมก็ยาวนานนิดนึงนะมีการจะต่อรองกันเยอะยาวจนไปถึงตีสามนะแต่ในที่สุดเราก็ได้ฉันทามติมาได้นะคะในเรื่องสำคัญสำคัญค่ะครับเมื่อสักครู่ท่านบอกว่ามีเรื่องที่พูดคุยกันเนี่ยมีประเด็นยากๆมากมายครับยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยครับว่าประเด็นยากๆที่พูดคุยกันในที่ประชุมนี้มีประเด็นไหนบ้างฮะอันนี้ต้องขอย้อนไปนิดนึงว่าตัว IAA เนี่ยมีหน้าที่นะคะที่จะทำงานหรือมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ในการทำงานเนี่ยอยู่3ด้านนะใหญ่ๆนะคะอันแรกก็คือมีการให้ประเทศสมาชิกเนี่ยใช้ประโยชน์หรือเข้าถึงนะเทคโนโลยีนิวเคลียร์เนี่ยนะในทางสันติยั่งยืนหรือเราเรียกว่า peaceful uses of nuclear technology คือให้สามารถนำเทคโนโลยีของนิวเคลียร์เนี่ยมาใช้ในทางที่เป็นทางสันตินะคะอันนี้อันหนึ่งเพิ่มนะแล้วก็มีการใช้ในการทั้งทางสาธารณสุขนะคะมีทางสิ่งแวดล้อมทางเกษตรมีทางในเรื่องของอุตสาหกรรมนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกปีสำนักงานประมูลเพื่อสันติของเราเนี่ยก็ดำเนินโครงการต่างๆในกับ IAA ในการพัฒนาศักยภาพของเราเนี่ยมีความร่วมมือเยอะมากหลายโครงการที่มีนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่วนสำคัญนะคะในการที่จะใช้ประมูลเพื่อสันตินะคะอันที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของความปลอดภัยและความมั่นคงทางนิวเคลียร์นะคะอันนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมของนิวเคลียร์ของประเทศต่างๆเนี่ยจะเป็นไปตามกรอบกฎหมายต่างๆที่มีอยู่นะคะในกฎหมายที่เกี่ยวกับนิวเคลียร์ก็มีหลายฉบับนะคะก็มีกรณีนี้นะคะในการที่จะดูแลว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการดูแลประเด็นสำคัญในเรื่องนี้ก็เรื่องของการปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตภาพนะของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิของญี่ปุ่นนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญที่กำลังพิจารณาดูในครั้งนี้นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของนี่เมื่อกี้เรียนพูดไปอันที่3ก็เป็นเรื่องของการดูแลแล้วก็สร้างมาตรฐานว่าประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่แล้วเนี่ยจะไม่มีการเพิ่มขยายนะคะแพร่ขยายของอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มมากขึ้นนะอันนี้ก็มีการเข้าไปทำการสำรวจนะแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ต้องให้ประเทศสมาชิกเนี่ยเปิดให้ไปตรวจสอบได้ดูวัตถุอะไรต่างๆนะคะว่าวัตถุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับนิวเคลียร์เนี่ยที่จะไม่ให้เป็นการทำนะคะก็มีสถานการณ์ในอิหร่านนะคะครับในยูเครนในขณะนี้นะคะที่มีหายอยู่ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ IAEA เนี่ยจะต้องส่งบุคลากรเข้าไปตรวจสอบดูแลซึ่งปีนี้ในข้อมติที่เกี่ยวกับเรื่องพวกเหล่านี้ได้มีการพิจารณาพอสมควรนะคะแล้วก็มีการถกเถียงกันพอสมควรเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องต่างๆนี่ก็เกี่ยวพันกับเรื่องของนโยบายแล้วก็เรื่องของทางการเมืองด้วยหลายประเทศก็อาจจะมีความเซนซิทีฟในเรื่องของภาษาหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องตกลงในข้อมติที่สามารถรับกันได้ค่ะครับการประชุมในครั้งนี้เนี่ยท่านทูตได้รับเลือกนะฮะให้เป็นประธานในการประชุมใหญ่ในครั้งนี้ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างตอนนั้นรู้สึกกดดันหรือหนักใจในการทำงานบ้างไหมครับเนี่ยก็หนักใจนิดนึงนะคะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยฉันก็เป็นนักกฎหมายก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์ขนาดนั้นนะคะแล้วก็จริงๆแล้วคนที่ทำงานที่เวียนนานะฮะประเทศอื่นเนี่ยก็มีการหมุนเวียนกันหลายท่านที่เป็นทูตที่อยู่ที่นี่เนี่ยก็ทำงานทางด้านนิวเคลียร์มาบ้างนะตลอดมาแล้วก็มันเป็นเรื่องที่มีความยากแล้วก็มีเทคนิคและอย่างที่บอกว่าใน 2-3 ปีหลังเนี่ยมีเรื่องทางการเมืองนะคะความขัดแย้งกันของประเทศต่างๆในท่าทีของเวทีร่วมประเทศก็แพร่มาสู่เวทีนี้ด้วยนะคะพวกก็เลยทำให้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเนื้อหาอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของประเทศต่างๆที่มีปัญหาด้วยนะคะก็เลยทำให้ยากนิดนึงแล้วก็ปีที่แล้วก็ค้นพบว่าเวียนนาสปิริตเนี่ยก็แตกไปในหลายกรณีนะคะซึ่งปีนี้ก็เลยพยายามที่จะให้ได้เป็นคอนเซนแซสนะคะเป็นฉันทามติระหว่างประเทศต่างๆนะคะเพื่อทำให้ภาพของนะคะองค์การนี้ดูยังคงเป็นที่เชื่อถือกับประเทศสมาชิกว่าจะสามารถใช้นะคะเป็นตัวแทนของรัฐสมาชิกต่างๆในการควบคุมดูแลของการใช้นิวเคลียร์นะคะแต่ว่าก็ได้ความร่วมมือนะคะทางกรุงเทพนะคะทั้งกระทรวงเองแล้วก็ทั้งสำนักงานอาประมูลเพื่อสันตินะคะก็เข้ามาช่วยด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราก็มีความเชี่ยวชาญนะคะช่วยกันนะคะทำงานกัน
อีกอย่างนึงที่เราประสบความสำเร็จก็คือเราก็ใช้ซอฟต์พาวเวอร์นิดนึงนะคะเราก็มีขนมอาหารไทยที่เราทำกันไปเพราะว่าการประชุมก็เข้าไปดึกดื่นนะฮะตีสองตีสามกันถึงจะสรุปได้ก็ในตึกของสหประชาชาติเองก็ไม่มีอาหารแล้วเราก็มีอาหารไทยนะฮะก็เป็นสแน็คไทยแต่ต่างๆนี่ก็ไปของว่างนะคะไปให้ก็มีการได้ประเทศสมาชิกก็รู้สึกดีนะคะในส่วนนี้ที่สำคัญก็คือว่าประเทศไทยเราได้แสดงถึงความเป็นกลางนะคะแล้วก็ทำงานอย่างมืออาชีพอะค่ะเราก็พยายามที่จะให้ทราบว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความเห็นต่างๆกันมีเรื่องที่ขัดแย้งมีความอ่อนไหวเนี่ยเราก็พยายามที่จะอยู่ตรงกลางนะคะรักษาสมดุลยึดหลักการและโดยเฉพาะยึดไม่นักกฎหมายก็ต้องยึดหลักการตามข้อกฎหมายแล้วก็ตามระเบียบนะคะการประชุมระเบียบการดำเนินงานขององค์การนี้เพื่อให้แต่ละประเทศรู้สึกว่าได้ตัวเองได้แสดงท่าทีของตัวเองออกมาได้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องพร้อมที่จะมีความยืดหยุ่นกันแล้วก็ไปสู่การประชุมที่สำเร็จไปได้ด้วยดีครับแต่พอพูดถึงเรื่องของพลังงานปรมาณูพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเรารู้สึกไกลตัวครับพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับมานิดนึงว่าแล้วผลประโยชน์ของไทยที่จะได้รับภายใต้กรอบความร่วมมือตรงนี้นะฮะ IAEA เนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างครับแต่ว่าไกลตัวก็คงไม่เชิงนะคะเพราะว่าถึงแม้เราจะไม่ได้มีอาวุธนิวเคลียร์แต่ว่าเราก็อย่างที่บอกสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเนี่ยของเราก็นำนิวเคลียร์เนี่ยเข้ามาใช้ในเชิงของทางเทคนิคในเรื่องของการประโยชน์ที่ฉันเรียนไปแล้วนะคะทางเกษตรทางอะไรต่างๆเนี่ยเราก็นำตัวนิวเคลียร์เนี่ยเข้ามาใช้ในประโยชน์กับเราแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความร้ายแรงของอาวุธนิวเคลียร์เองเนี่ยถ้าเราไม่สามารถรักษาหรือว่าจำกัดนะคะไม่ให้มีการใช้กันในลักษณะที่เป็นการทำลายล้างกันหรือในลักษณะที่มีความผิดพลาดนะคะในการที่ไหลรั่วหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะกระทบถึงเราด้วยนะถึงประเทศไทยด้วยนะซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราก็ทุกประเทศสำคัญให้ความสำคัญก็อย่างที่เห็นว่าก็178ประเทศนะครับเข้ามาร่วมกันหลายสิบปีแล้วนะตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับความมั่นคงนะคะของทุกประเทศในโลกนะคะซึ่งประเทศไทยเราเองได้รับผลกระทบด้วยแน่นอนนะในส่วนนี้เพราะฉะนั้นเราเองเราก็ส่งเสริมให้มีการควบคุมนะคะการใช้ไม่ให้มันมีสภาพทำลายล้างนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้มีการเพิ่มความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์เนี่ยมาใช้เพื่อสันติและการพัฒนาให้ได้ต่อไปครับพอประชุมเสร็จสับแล้วเนี่ยมองกันในอนาคตกันครับว่าทิศทางความร่วมมือแล้วก็การขับเคลื่อนในอนาคตในเรื่องนี้มีแนวทางกันยังไงครับท่านฮะเราก็ทำมาต่อเนื่องนะคะอย่างที่เรียนนะคะก็เป็นสมาชิกมาตั้งแต่ต้นละก็ประมาณ60กว่าปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงยังคงบทบาทของเราแล้วก็เราคงดูว่าอะไรที่เป็นข้อมติหรือการดำเนินการที่เป็นประโยชน์นะคะเราก็จะส่งเสริมในส่วนนี้และในขณะเดียวกันก็แสดงบทบาทของเราให้เป็นที่ยอมรับนะคะว่าเราค่อนข้างถือในหลักการที่มั่นคงนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะพูดคุยกับกลุ่มต่างๆได้นะคะแล้วก็วางตัวเป็นกลางเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เพิ่มบทบาทนอกจากในเรื่องของนิวเคลียร์เองแล้วก็จะเป็นบทบาทนำในของกรอบเวทีระหว่างประเทศนะคะซึ่งถ้าเราได้รับยอมรับอันนี้ก็จะส่งเสริมให้ทั้งภาพลักษณ์และก็ความเข้าใจประเทศไทยแล้วก็การยอมรับประเทศไทยเนี่ยดีขึ้นก็จะส่งไปเรื่องของความสัมพันธ์ทวิภาคีรีเจนอลต่อไปนะคะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านวิลาวันมังคละธนกุลเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินักกรุงเวียนนาที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA นะครับเขาก็มีโครงการนะครับก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินนะครับเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนนะครับเป็นโครงการพื้นที่ชั้นในนะครับก็อยู่บริเวณถนนชิดลมถนนเพชรบุรีถนนดินแดงถนนสาทรแล้วก็ถนนเจริญราษฎร์ครับระยะทางเนี่ย11กิโลเมตรกว่าๆนะครับเพื่อให้ระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าเนี่ยมีความมั่นคงเพียงพอต่อการใช้ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับและที่สำคัญคือความปลอดภัยแล้วก็ทัศนียภาพที่สวยงามฮะคุณนรนาถคนมาท่องมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยฝรั่งเขาไปโพสต์เหมือนกันบอกโอ้โหสายไฟฟ้าเมืองไทยพันกันยุ่งระยางเลยนะฮะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ทำให้ภาพลักษณ์ของเมืองไทยเนี่ยมันดูแปลกก็จริงนะฮะแต่มันก็ทำให้ภาพลักษณ์ของเราเนี่ยดูไม่ดีและอันตรายใช่แล้วนะครับก็ได้มีกำหนดการนะครับที่จะเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟใต้ดินเพื่อให้ภูมิทัศน์มีความสวยงามนะครับซึ่งก็จะแล้วเสร็จนะฮะอยู่ที่ประมาณปี2568ปัจจุบันดำเนินการไปมากน้อยแค่ไหนบอก 38% แล้วนะครับสำหรับแผนการทำงานในเดือนตุลาคมเป็นยังไงบ้างฮะเดือนตุลาคมเขามี2แผนนะคะก็จะก่อสร้างเป็นงานก่อสร้างจมบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินบนผิวจราจรแล้วก็งานดันท่อลอดค่ะสำหรับงานระบบไฟฟ้าแรงดันสูงบริเวณถนนชิดลมถนนเพชรบุรีถนนดินแดงแล้วก็ถนนสาทรรวมถึงถนนเจริญราษฎร์ด้วยนะคะแล้วก็อีกงานนึงในเดือนตุลาคมนี้นะคะก็คืองานก่อสร้างบนทางเท้าสำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำอันนี้อยู่ที่ถนนเจริญราษฎร์ค่ะซึ่งการทำงานตลอดเดือนตุลาคมสำหรับ2งานนี้นะคะก็จะทำในช่วง 22:00 นถึง 5:00 นของทุกคืนค่ะก็จะมีการปิดการจราจรจำนวน2ช่องทางเพื่ออำนวยความคล่องตัวในการทำงานนะคะก็ทาง MEA ก็ได้เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างทำงานโดยให้เกิดผลกระทบน้อยกับประชาชนให้น้อยที่สุดนั่นเองนะคะอย่างแรกก็คือเรื่องของช่วงเวลาใช้ช่วงกลางคืนแต่ว่าด้วยความที่มันมืดเนาะก็ต้องระมัดระวังก็ขอใช้2ช่องจราจรในการทำงานด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะครับมาดูเรื่องของพรุ่งนี้วันนวมินทรมหาราชนะครับ13ตุลาคม2566นะครับที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับอุทยานเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ทางสำนักพระราชวังนะครับก็เปิดให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็องค์กรต่างๆแล้วก็ประชาชนครับเดินทางมาถวายสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2566นะครับก็ช่วงเวลาตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับประชาชนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดไปในช่วงเวลานี้เนี่ยจะไปอย่างไรนะครับมีรถรับส่งหรือเปล่าขสมก.ออกมาบอกเลยครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับมีการจัดเดินรถเฉพาะกิจเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมายังอุทยานเฉลิมพระเกียรตินะครับก็วิ่งให้บริการฟรีในเส้นทางเดินรถเฉพาะกิจนะครับรับส่งทุกป้ายนะครับไม่หลุดแน่นอนครับ4เส้นทางจอดรถรับส่งบริเวณประตูทางเข้าอุทยานเฉลิมพระเกียรติฝั่งถนนพระราม5นะครับเส้นทางมีตรงไหนบ้างครับเส้นทางที่1ครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรตินะครับเส้นทางที่2นะครับไปขึ้นที่สนามสุพัชราศัยนะครับแล้วก็ไปสุดที่อุทยานเฉลิมพระเกียรตินะครับเส้นทางที่3ท่าช้างสนามหลวงอุทยานเฉลิมพระเกียรติครับและเส้นทางที่4ฝั่งทนวงเวียนใหญ่ไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรตินะครับการเดินรถทั้ง4เส้นทางให้บริการ 8:00 นถึง 6:00 นครับปล่อยรถวิ่งทุกๆ20นาทีโดยต้นทางรถคันแรกก็จะให้บริการ 8:00 นอันนี้ย้ำอีกที 8:00 นนะครับและคันสุดท้ายให้บริการเวลา 16:00 นหรือ 4:00 นนะครับถ้าปลายทางรถคันสุดท้ายนะครับให้บริการ 18:00 นพูดง่ายๆขึ้นจากอุทยานเนี่ยจะกลับไปยังต้นทางเนี่ย 6:00 นเป็นรอบสุดท้ายที่จะส่งประชาชนออกจากพื้นที่จนหมดนะครับก็มีการจัดรถโดยสารวิ่งรับส่งประชาชนในอุทยานเฉลิมพระเกียรติด้วยนะครับวิ่งวน3คันให้บริการ 8:00 นเป็นต้นไปจนกว่าประชาชนจะออกจากพื้นที่นะครับก็เป็นรถเมล์ฟรีนะครับรับส่งอุทยานนะครับในหลวงรัชกาลที่9ค่ะใช่ค่ะและเนื่องด้วยวันพรุ่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันหยุดราชการอีก1วันต่อเนื่องกับวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติแล้วก็ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะซึ่งตรงกับวันที่13ตุลาคม2566หรือเมื่อสักครู่ที่คุณทรงพลแจ้งไปแล้วว่าได้ใช้ชื่อว่าวันนวมินทรมหาราชนะคะโดยนางรัฐเก้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลนะคะได้จัดงานขึ้นนะคะ
โดยเพื่อเทิดพระเกียรติแล้วก็ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13ตุลาคม2566ครบ7ปีค่ะกระทรวงพลังงานและหน่วยงานในสังกัดก็ได้ดำเนินโครงการน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทยค่ะก็มีกิจกรรมนะคะรักพ่อเพียงพอเพียงเพื่อพระราชบิดาแห่งพลังงานไทยรักพ่อพอเพียงเพื่อพระราชบิดาแห่งพลังงานไทยทั่วประเทศเลยนะคะภายในกิจกรรมเนี่ยจะมีการประกวดคลิปด้านการพัฒนาพลังงานของประเทศจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านพลังงานในหน่วยงานของกระทรวงพลังงานทั่วประเทศค่ะแล้วก็มีโครงการกรุงเทพปลอดภัยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์นะคะก็จะมีการติดตั้งโครงการระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในกรุงเทพมหานครที่แสงสว่างไม่เพียงพอยามค่ำคืนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนโครงการไฟฟ้าเพื่อเกษตรกรนะคะก็ให้เกษตรกรเนี่ยสามารถใช้น้ำจากโซลาร์เซลล์ได้นะคะทดแทนการผลิตไฟฟ้าในชุมชนนะคะแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศก็จะมีกิจกรรมให้ไปศึกษาดูงานกันได้ด้วยนะคะมีการแสดงดนตรีบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์จากโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์นะคะแล้วก็โรงเรียนเครือข่ายโครงการห้องเรียนสีเขียว60โรงเรียนค่ะจัดที่ชั้น1สยามเขตปทุมวันนะคะกรุงเทพมหานคร11ถึง13ตุลาคมจัดแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้เลิกงานเย็นๆก็สามารถไปได้เหมือนกันนะคะครับมาดูการเมืองกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับนักร้องไปที่กกต.ฮะนักร้องที่ว่าคือคุณศรีสุวรรณจันยา นะฮะผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินไปยื่นคำร้องกับนายทะเบียนพรรคการเมืองครับให้ไปตรวจสอบคุณปฏิพัฒน์สันติพาดานะครับที่เป็นรองประธานสภาคนที่1เนี่ยที่ทางพรรคก้าวไกลขับออกจากพรรคนะฮะแล้วก็ไปสังกัดพรรคใหม่นะฮะเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยไปขัดกับข้อบังคับของพรรคก้าวไกลแล้วก็พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองปี60นะครับประเด็นนี้เองเนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องของประเด็นการยุบพรรคนะฮะคือคุณศรีสุวรรณเนี่ยไปยื่นกกต.ให้กกต.เนี่ยยื่นเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคก้าวไกลนะครับจากการที่มีมติขับหมออ๋องเนี่ยคุณปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1พ้นสมาชิกภาพนะครับก็มองว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของการขัดต่อกฎหมายแล้วก็ไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่ถูกต้องนะครับก็ไปยื่นคำร้องต่อกกต.เมื่อวานนี้เป็นที่เรียบร้อยก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับส่วนคดีความต่างๆนะครับเรื่องของโอ้ส.ส.ชายพรรคก้าวไกลนะครับที่มีแชทไปจิ๊กจั๊กนะฮะกับทีมงานผู้หญิงทีมงานของตัวเองเนี่ยแหละครับก็เป็นประเด็นกันออกมาในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์ต่างๆนะครับก็ถามทางด้านของพรรคก้าวไกลเนี่ยจะทำอย่างไรกับส.ส.ชายผู้นี้นะครับคุณณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณสมาชิกของพรรคนะครับก็ไปตรวจสอบส.ส.ชายท่านนี้แล้วนะครับที่พรรคก้าวไกลแล้วครับที่ถูกร้องพฤติกรรมคุกคามทางเพศกับทีมงานอาสาสมัครหญิงครับบอกว่าพรรคเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วนะครับก็มีการตรวจสอบจริงๆนะฮะก็พบว่าข้อเท็จจริงและเป็นหลักฐานที่ทั้งสองฝ่ายก็อ้างพยานหลักฐานเป็นจำนวนมากคนร้องก็ร้องมาคนถูกร้องเนี่ยก็ชี้แจงก็มีหลักฐานเยอะเลยทีเดียวนะครับกรรมการสอบข้อเท็จจริงเนี่ยก็มีการเพิ่มนะฮะกรรมการวินัยผู้หญิงเพิ่มเติมนะครับก็เป็นส.ส.เนี่ยจากพรรคก้าวไกลนะครับ3คนที่เป็นผู้หญิงนะครับระยะเวลาการตรวจสอบตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้นะครับว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ถ้าการตรวจสอบวินัยดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยก็จะส่งให้กรรมการบริหารพรรคพิจารณานะครับเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรรคนะครับก็มีโทษวินัย2สถานอันนี้คือร้ายแรงนะครับคือ1ตัดสิทธิ์พึงมีพึงได้นะครับและอาจส่งไปยังตัดสิทธิ์ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งและ2ให้พ้นจากสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกส.ส.นะครับแต่ขณะนี้ยังเร็วเกินไปว่าจะออกผลมาเป็นอย่างไรนะครับอันนี้บอกเลยว่าไม่ใช่การดึงเวลาแต่ต้องตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างรอบด้านและครบถ้วนจึงจะมีการตัดสินนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของส.ส.ชายพรรคก้าวไกลนะฮะที่ถูกร้องบอกว่าเอ้ยไปคุกคามทางเพศไปแชทกับอาสาสมัครหญิงทีมงานตัวเองนะครับเรื่องก็แดงขึ้นมาก็มีการ
ตั้งกรรมการวินัยเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็มีโทษแน่นอนนะครับคือถ้ามีมูลปุ๊บเนี่ยมีโทษแน่นอนก็ติดตามดูกันต่อไปค่ะนี่เป็นเรื่องภายในของพรรคก้าวไกลใช่อีกเรื่องนึงก็เรื่องภายในของพรรคก้าวไกลเหมือนกันครับเพราะว่าเกี่ยวกับส.ส.ของพรรคก้าวไกลนะคะคุณไอซ์รัชนกรัชนกศรีนอกนะคะก็ศาลรัฐธรรมนูญก็ขีดเส้น15วันนะคะสั่งหน่วยงานยื่นเอกสารเพิ่มนะคะในกรณีคุณไอซ์รัชนกยื่นโต้แย้งศาลอาญาพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่เอกสารข่าวเป็นผลการประชุมกรณีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกรณีที่ศาลอาญาส่งคำโต้แย้งของส.ส.ไอซ์ลักษณ์ชนกศรีนอกส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่อ 683/2565 นะคะเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวิจารณาพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา212ว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550มาตรา14นะคะว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26และมาตรา34หรือไม่ก็ศาลพิจารณาแล้วนะคะเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและจัดส่งเอกสารโดยเป็นสำเนาเอกสารหลักฐานตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือนะคะคดีดังกล่าวเนี่ยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากประชาชนรายหนึ่งแจ้งความนะคะว่ากับปอท.ให้ดำเนินการกับผู้ที่ใช้ X หรือว่า Twitter เดิมนะคะรายหนึ่งซึ่งพบว่าเป็นคุณไอซ์นั่นเองนะคะซึ่งทวีตข้อความวิจารณ์เรื่องการผูกขาดวัคซีนของรัฐบาลเดิมรัฐบาลเก่านะคะก็รีทวีตข้อความที่ปรากฏภาพป้ายข้อความในการชุมนุมแล้วก็มีแฮชแท็ก16ตุลาไปแยกปทุมวันปี2563ด้วยเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์รวมทั้งม.112ด้วยก็จะพิจารณาถึงเรื่องนี้ค่ะครับก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยื่นหลักฐานนะฮะภายใน15วันเพิ่มเติมฮะศาลจะได้มีการพิจารณาหลักฐานเหล่านี้นะครับรวมถึงคดีของคุณพิธาด้วยนะฮะที่ตอนหาเสียงเนี่ยนะฮะเสนอแก้ไขมาตรา112นะครับพอไปเสนอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยขึ้นหาเสียงปั๊บฝ่ายที่ เขาไปร้องเนี่ยเขาก็ไปร้องกันบอกว่าตรงนี้เองเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับอันนี้ผิดนะฮะก็ไปยื่นเรื่องนะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญพอศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องปึ้งปุ๊บนะฮะก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวคดีนี้ก็จะมีการพิจารณาแต่ว่าก็ขอหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันนะครับยื่นกับศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับแต่วันที่ได้หนังสือก็มีหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะส่วนคดี ITV ปมหุ้นสื่อของคุณพิธาเนี่ยก็ยังไม่ชี้เรื่องของสถานภาพของคุณพิธาว่าจะต้องเป็นอย่างไรของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็ต้องให้ผู้เกี่ยวข้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติมกันต่อไปนะครับนี่คือความคืบหน้าในทางคดีการเมืองนะครับทั้งหมดที่มาพูดคุยกันในวันนี้ครับค่ะฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนนะคะในบริเวณที่มีการนำสายไฟฟ้าอากาศลงดินนะคะก็สามารถที่จะแจ้งเหตุหากมีเหตุในช่วงเส้นทางที่เดินทางนะคะสามารถแจ้งที่ผู้ประสานงานโครงการคุณธนรักษ์ณราวังนะคะเบอร์0985922236ค่ะหรือติดต่อที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงค่ะครับเอาละครับวันนี้เวลาของทางรายการบันทึกสถานการณ์หมดลงแล้วครับทรงพลชูเวชครับค่ะนฤนาถแข็งขันและทีมงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ